รายการเจาะสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเดคลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลของคอบอลตัวจริงทุกวันอังคารนะวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับผู้ฟังก็สามารถฟังเทปได้ในแฟนเพจซุปเปอร์คัพไทยแลนด์โหมดวิดีโอเทปเสียงก็รอฟังได้หลังอากาศ1วันนะฮะก่อนจะเข้ารายการก็ต้องฝาก IG และเว็บไซต์ supercupthailand.com supercuptv และชูใจสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะก็ยังอยู่กับผมตีบางฟรีนะชัยวัฒน์ตรงจิตโสพลนะรับหน้าที่แทนเลขาเดในวันนี้นะเรามาพูดคุยกับน้องเนาะพิทักษ์พงษ์นะจันอ่วมผู้รักษาประตูของสงขลา FC ทีมในไทยลีก3โซนใต้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับนายทวารรายนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะและตอนนี้น้องเนาะก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับเนาะพิทักษ์พงษ์จันอ่วมนะครับครับผมน้องเนาะปีนี้อ๋อ25ปีนะโอเคครับเป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนอย่างไรครับเนี่ยเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์ครับโอ้อยู่ภาคเหนือเป็นคนเหนือแต่มาเดินฟุตบอลที่ภาคกลางหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแล้ววันนี้ก็ไปค้าแข้งที่ภาคใต้เนาะครับเชื่อว่ามีเรื่องราวสนุกสนุกเรื่องราวจากชีวิตจริงมาเล่าสู่กันฟังละยังไงวันนี้ผมต้องรบกวนเวลาน้องน็อตด้วยนะครับผมครับผมครับก่อนจะมาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันที่ย้ายไปเฝ้าเสาให้กับสงขลา FC ทีมยักษ์ใหญ่ในไทย3โซนใต้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตพาผู้ฟังพาน้องน็อตกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนครับชีวิตในวัยเด็กฮะก่อนจะก้าวมาสู่โลกลูกหนังครับชีวิตวัยเด็กเราเป็นมาอย่างไรครับคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพอะไรกันนะครับแล้วชีวิตวัยเด็กเราเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาบ้างครับเนี่ยครับก็มันอย่างว่าครับแต่ละคนอุปสรรคมันไม่เหมือนกันอย่างของผมนี่คือตอนเด็กๆนี่ก็เหมือนเล่นฟุตบอลตามปกติตามโรงเรียนทั่วไปครับครับก็เล่นให้เป็นตัวโรงเรียนตัวโรงเรียนก็พอย้ายเข้าไปโรงเรียนนึงก็เป็นตัวแบบของเทศบาลแล้วก็เป็นตัวจังหวัดไปครับผมพ่อแม่ก็ถามย้อนนิดนึงครับครอบครัวฐานะดีไหมอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยทางครอบครัวก็ไม่ใช่ถือกับฐานะดีครับก็มีพอกินพอใช้ครับแต่ก็ไม่ได้แสดงว่าก็ไม่ได้แบบว่าลำบากอดมือกินมืออะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะครับแต่ก็มีบ้างเป็นบางจังหวะครับอ๋ออ่ะที่ว่าเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเลยกี่ขวบครับใครเป็นครูคนแรกของเราแล้วไปเรียนโรงเรียนไหนอะไรยังไงมาบ้างเนี่ยนะจุดแรกที่ผมได้เริ่มเล่นฟุตบอลนะครับคือโรงเรียนแถวบ้านครับโรงเรียนเจริญวิทยาที่จังหวัดนะครับแล้วก็อาจารย์คนแรกเป็นอาจารย์ชะลอหอมละลื่นครับนะอยู่โรงเรียนนั้นนะครับครับครับแล้วก็หลังจากนั้นมาพอผ่านจุดช่วงปฐมวัยมาปุ๊บขึ้นมาเป็นมัธยมก็จะย้ายเข้าไปเรียนในตัวเมืองจังหวัดเป็นโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐครับแล้วทีนี้ก็เข้าไปก็ไปเทสไปเล่นกับเพื่อนแล้วทีนี้คุณครูเขาเห็นครับก็เลยจับมาเล่นเป็นตัวเทศบาลเป็นใช่ครับไปเล่นระดับเทศบาลเอาไปแข่งต่างจังหวัดเรื่อยมาเนี่ยครับก็แสดงว่าถ้าเอาว่าเริ่มแข่งเป็นตัวที่ไปแข่งตามต่างจังหวัดบ้างก็ต้องมัธยมละถูกไหมครับใช่ครับแล้วตำแหน่งแรกเริ่มเลยของน้องน็อตผู้รักษาประตูเลยไหมครับเนี่ยตำแหน่งแรกเริ่มอะครับก็ส่วนมากจะเตะเล่นกับเพื่อนทั่วไปครับแล้วทีนี้เหมือนแบบมันไม่รู้มีแรงบันดาลใจอะไรครับเห็นเพื่อนเป็นผู้รักษาประตูแล้วทีนี้เราเอาด้วยความว่าเราไม่อยากเหนื่อย เราขี้เกียจวิ่งเราก็เลยขอเล่นประตูด้วยได้ไหมอะไรด้วยได้ไหมครับสายอย่างนั้นเลยนะใช่ครับแล้วก็คือแบบก็ต้องนั่งสำรองอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนแรกใช่นั่งสำรองมาสักพักมาก็มีอยู่วันหนึ่งคุณครูเขาก็จับให้เล่นแล้วทีนี้เหมือนแบบจังหวะผีเข้าผีออกก็ทำผลงานได้ดีก็เลยได้ยืนตลอดได้อันนี้คือช่วงหมออันนั้นช่วงประถมเลยนะครับอ๋อช่วงประถมเลยนะใช่ไอที่บอกว่าขี้เกียจวิ่งแล้วขอไปเล่นในประตูแล้วก็เริ่มจากที่เป็นตัวสำรองของเพื่อนคนนั้นไปก่อนแล้วสักพักก็ไปแยกมือหนึ่งเข้ามาได้ละครับจากนั้นครับมาว่ากันที่ผลงานกับสถาบันฮะในช่วงมัธยมได้ไปเล่นรายการอะไรบ้างครับในช่วงม.ต้นตรงนี้ช่วงม.ต้นจะมีพวกรายการมันเป็นของเทศบาลนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือรายการอะไรนะผมนึกจำไม่ได้เพราะมันนานพอสมควร
ไม่เป็นเรป็ายนการไรของเทศบาลครับจะมีแบบเป็นตัวแทนของจังหวัดแล้วก็เข้าไปเป็นตัวแทนภาคไประดับประเทศอะไรประมาณเนี้ยครับก็เล่นเปใ็นเยาวชนตัวเยาวชนของจังหวัดมาโดยตลอดเลยสิถ้าอย่างนั้นก็ใช่ครับถ้าพูดในประมาณนั้นนะครับอ่ะครับม.ปลายล่ะยังเรียนอยู่ที่เดิมไหมครับหรือว่าเจอไมจุ่ดแลเ้ปวลี่ยคนรัขบองชีวิตจุดเปลี่ยนครับมีจุดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนครับเกิดอะไรขึ้นครับทำไมเราเป็นเยาวชนของเอสซีจีเมืองทองสิใช่ไหมใช่ครับอ่ะเนี่ยมคัรันบเกิดอะไรขึ้นบ้างครับไหนเล่าให้ฟังสิจุดเปลี่ยนของผมคือมันมีฟุตบอลอยู่รายการหนึ่งณตอนนั้นผมกะว่าจะเล่นฟุตบอลรายการนี้แล้วจะเลิกเล่นฟุตบอลเลยเพื่อที่จะตั้งใจเรียนแล้วก็มองถึงอนาคตในการทำงานครับโอ้นี่มองอนาคตกันตั้งแต่ม.3เลยเหรอครับใช่ไหมช่วงใช่ครับช่วงเป็นรอยต่อม.3ม.4แล้วครับคือจะเลือกสาขาอาชีพในการเรียนแล้วแสดงว่าจริงๆแล้วฝันในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเราก็ไม่มีสิเราใช่ครับตอนนั้นแทบไม่มีเลยครับเราฝันอยากเป็นอะไรครับจริงๆที่ว่าวางโครงการมาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะตั้งใจเรียนแล้วนั่นเดี๋ยวเราจะไปเป็นนู่นไปเป็นนี่คืออยากเป็นอะไรครับอ๋อผมอยากเป็นแบบเหมือนพวกวิศวะครับพวกวิศวะไฟฟ้าวิศวะรถการรถไฟอะไรประมาณนี้ครับโอ้โหไม่ได้ใกล้เคียงกับภาคทุกวันนี้เลยนะ ใช่ครับคือณจุดนั้นคือมันเปลี่ยนมาหมดเลยครับอ่ะเล่าต่อเลยครับผมน่าสนใจมากมันเกิดเรื่องราวอะไรครับเนี่ยที่ว่าเล่นรายการสุดท้ายละอ๋อมันเป็นรายการPrime Ministerถูกไหมครับครับครับมันเป็นรายการหนึ่งที่ต้องไปแข่งตอนรู้สึกตอนนั้นจะไปแข่งที่จังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วเป็นแมตช์แรกที่ผมต้องเล่นเจอกับโรงเรียนกีฬานครสวรรค์แล้วคือในเกมอ่ะพี่ครับมันครึ่งแรกอ่ะผมอ่ะโดนนำไปก่อนเลย 3-0 แล้วเหลือผู้เล่นแค่10ตัวอ่าฮะโอ้โหนี่มันเป็นรองสุดกู่เลยนะใช่ครับแล้วพอมาครึ่งหลังเนี่ยคือกลับกลายเป็นโดนบุกหนักกว่าเดิมนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นผมผีเข้าผีออกอะไรหรือเปล่าคือเอาทุกอย่างเพื่อที่ไม่ให้บอลเข้าครับแต่แล้วสุดท้ายทีมมาได้2ลูกมั้งครับแล้วก็แพ้อยู่ดีแต่จุดเปลี่ยนที่ว่าคือมีโค้ชจาก SCG เมืองทองมานั่งดูในแมตช์นั้นครับช่วงนั้นจะรู้เป็นโค้ชปอจีตอะครับที่เคยอยู่ทั้งบุรีรัมย์เชียงรายแล้วก็โค้ชสุเมธกิติพรประชาครับโอ้โหครับนับปืนอันนั้นคือพ่อของกิเลนพยองอยู่แล้วก็คือเราไปโชว์ฟอร์มเด่นในเกมที่เจอนครสวรรค์ใช่ครับด้วยสถานการณ์ที่มันไปลองแบบสุดๆเป็นลองลองแบบไม่มีอะไรจะรู้ว่าจะลองยังไงละแต่เราก็โชว์ผลงานได้อย่างดีอ่ะนั่นคือจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆแล้วมันเกิดเรื่องราวอะไรหลังเกมไงขนาดนั้นครับมีโค้ชท่านมาบอกหรืออะไรยังไงครับเนี่ยจำได้ใช่ครับพอดีช่วงนั้นพอเกมแข่งเสร็จผมไม่คิดอะไรครับผมไม่คิดว่าใครมานั่งดูหรือว่าอะไรสักอย่างเลยทีนี้ว่ามีโค้ชในทีมครับเขาเดินมาเรียกผมขึ้นไปเรียกผมไปคนเดียวเลยผมก็ครับใครเรียกผมก็ไม่รู้จักด้วยผมเลยขึ้นไปพอคุยปุ๊บคำถามแรกคือเขาถามมาว่าอยากไปเล่นบอลอาชีพไหม อยากก้าวไปมีเงินเดือนไหมคำถามนี้ผมเอาง่ายๆผมคือผมตกใจครับเพราะผมไม่เคยคิดในจุดนั้นเลยว่าต้องเล่นบอลแล้วมีเงินเดือนเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นด้วยซ้ำใช่ครับนะตอนนั้นไม่ได้มองถึงจุดนั้นเลยก็เลยตอนนั้นตกใจแล้วโทรปรึกษาพ่อแม่ครับแต่ก็ไม่ใช่จะราบลื่นเลยครับพ่อกับแม่ก็คิดก่อนที่ว่าเอ้ยถ้าเกิดส่งไปค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนอะไรมันจะแบบเสียเยอะไหมอะไรไหมอันนี้คือที่เขาเสนอมานี่คือไปเป็นเยาวชนของ SCG เมืองทองเลยถูกไหมใช่ครับก็ได้ไปเรียนทุนเรียนต่อในกรุงเทพอะไรประมาณนั้นเลยใช่ครับตอนแรกผมไม่รู้ว่าจะเรียนมีทุนอะไรหรือเปล่าเลยก็สอบถามพ่อแม่ก่อนแล้วพ่อแม่ค่อยสอบถามทางเขาอีกทีครับครับสุดท้ายหลังจากคุยกันในครอบครัวแล้วครับไอ้อนาคตวิศวะพักก่อนหรืออะไรยังไงครับผมต้องพักก่อนเลยครับก็เลยลองมุ่งในทางนี้ดูครับทางฟุตบอลเพราะว่าโอกาสทางวิศวะมันยังอีกหลายปีเนาะต้องบอกอย่างนั้นแต่อันนี้มันคือมารอเราตรงหน้าแล้วข้อเสนอที่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆกับทีมยักษ์ใหญ่ด้วย
สุดท้ายครับหอบข้าวหอบของจากอุตรดิตถ์เข้าเมืองชีวิตเปลี่ยนนะฮะชีวิตกับการที่เราจากเดิมอยู่บ้านชีวิตสบายๆเนาะไม่ได้แบบมีการแข่งขันที่สูงอะไรย้ายเข้ามาอยู่ในอะคาเดมี่ของยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยที่เราก็ไม่เคยคิดฝันว่าเราจะได้เข้ามาแล้วมันก็ได้เข้าไปจริงๆมันเกิดเรื่องราวอะไรต่อบ้างครับเนี่ยก็พอเข้าไปอันนี้ลองย้อนความไปนิดนึงนะพี่ครับก่อนที่ผมจะไปแข่งบอลไลมิเตอร์เนี่ยผมจะชอบเข้าร้านอินเทอร์เน็ตแล้วชอบไปนั่งดูคลิปของพี่ตองกวินธรรมศาสตร์นั้นดูทุกวันเคยคิดอยากคิดอยากฝันอยากเจอตัวจริงสักครั้งอยากเป็นแบบเขาอยากที่แบบอยากที่จะสัมผัสกับเขาครับคิดมาตลอดแล้วอยู่ๆก็มีอะไรโดนบันดาลนะให้ได้ไปบุญภาวาสนาจริงๆครับแล้วพอเข้าไปในอะคาเดมี่ของเมืองทองครับความรู้สึกของผมตอนนั้นมันไม่ได้รู้สึกกลัวครับพี่แต่มันเป็นรู้สึกแค่ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นกับการที่ว่าต้องมาใช้ชีวิตแบบใหม่คือมันต้องมีทั้งกีฬาและการเรียนผสมผสานกันไปและทั้งที่แบบเราเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงอะพี่ครับเข้ามาอยู่จุดนี้มันก็ ตื่นเต้นเป็นธรรมดาแต่เข้าไปก็โอเคครับน็อตต้นทุนก็คือเป็นคนเป็นเด็กเรียนอยู่แล้วใช่ไหมต้องถามก่อนเพราะว่าหวังถึงวิศวะก็ต้องเป็นเรียนสักหน่อยสิก็เรียนได้อยู่เนาะใช่ครับพอได้ครับอ่ะแล้วต้องมาปรับตัวเยอะไหมครับกับชีวิตในเมืองหลวงตรงนี้ฮะมาอยู่ในอะคาเดมี่ที่มันต้องเข้มข้นกว่าละยังไงบ้างผมในชีวิตผมอ่ะคือปรับตัวไม่เยอะครับพี่เหมือนเราแบบชินกับมันไม่ได้ชินเลยมันเหมือนแบบเราพร้อมที่จะรับสังคมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆตลอดอยู่อย่างเงี้ยครับมันเป็นช่วงที่เหมือนเราอยากจะเรียนรู้ไปกับมันพอดีใช่ครับก็เลยทำให้ปรับตัวไม่ยากเนาะแล้วเรียนโรงเรียนไหนอะไรยังไงครับเนี่ยเรียนเข้าไปโรงเรียนแรกคือโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาใช่ครับเรียนอยู่ที่นี่จนจบม.6ครับผลงานกับสถาบันครับผลงานกับอะคาเดมี่เมืองทองมีอะไรบ้างครับรายเรียงได้เลยครับน้องผลงานจะมีแรกๆก็คือชุดแชมป์ถ้วยคอครับตอนนั้นจะเป็นโค้ชวุฒิศราวุฒิอีพันเข้ามาคุมโค้ชอู๊ดครับครับครับเข้ามาได้แชมป์ถ้วยคอหลังจากนั้นมาก็ได้ลองแชมป์ถ้วยขอครับแล้วอันนั้นก็จบไปแล้วแล้วก็มีช่วงที่ว่าวัยเหมือนจะช่วงม .5 มั้งครับผมพอดีไม่ได้เล่นบอล7-4แล้วทีนี้ได้ติดไปกับทีมชาติชุดเฉพาะกิจที่เวียดนามครับทีมชาติชุดเฉพาะกิจเลยเหรอ ใช่ครับไปติดที่ไปท่านเหนียนครับอะครับที่เวียดนามไปติดกับเขาได้ยังไงครับเนี่ยคือโค้ชอู๊ดเป็นคนคุมไปพอดีครับแล้วทีนี้ผมแบบคือซ้อมก็ซ้อมอยู่กับเขาตลอดนี่ก็เลยแบบติดกับเขาไปด้วยครับคือก็ด้วยบทด้วยการซ้อมหนักด้วยมั้งครับครับก็ครั้งหนึ่งก็เคยติดทีมชาติอาจจะเฉพาะกิจก็เถอะเนาะไปเก็บประสบการณ์ไปร่วมฝึกซ้อมไปเก็บเกี่ยวสกิลมาตรงนั้นครับแล้วมีประสบการณ์อะไรพิเศษในการไปทัวร์นาเมนต์นั้นไหมฮะมีครับเป็นแมตช์รอบชิงที่3แล้วซึ่งผมเป็นรุ่นน้องเขาสุดเด็กสุดในทีมนั้นเพราะอายุแค่17ปีแล้วพวกพี่เขาก็19 20 21กันหมดแล้วก็เลยติดไปปุ๊บแล้วเหมือนพี่คงครับบุญคงอัครบุตรโค้ชผู้รักษาประตูครับคือเหมือนแบบอยากให้ผมได้ประสบการณ์แล้วเป็นแมตช์ชิงที่3ด้วยครับก็เลยได้ลงแล้วมันเป็นแมตช์ที่ตื่นเต้นสุดเลยครับเจอกับทีมออสเตรเลียผลเป็นยังไงบ้างครับผลวันนั้นไม่เป็นดังใจครับอาจแพ้2-1ครับแพ้2-1แต่ได้ประสบการณ์อันล้ำค่าเลยครับก็เป็นโอกาสที่โค้ชเขามอบให้เราประมาณนั้นเนาะให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้เก็บเกี่ยวมาตรงนั้นกลับมาครับเล่นฟุตบอลกับเยาวชน SCG เมืองทองกับโรงเรียนโพธินิมิตมาได้สักพักใหญ่ๆโอกาสในการเล่นฟุตบอลอาชีพมันมาถึงเมื่อไหร่ล่ะผมว่าต้องไม่ถึงจบม.6สิ
โอกาสไม่จบครับไม่จบครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะหลังจากกลับมาจากทันเหนียนครับอืมครับแล้วจะช่วงที่ว่าตอนนั้นเมืองทองจะไปพันธมิตรกับนนทบุรี FC ครับครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้เล่นบอลอาชีพครั้งแรกคืออายุประมาณ 17-18 ปีกับนนทบุรี FC ครับยังไม่18ปีเต็มกลับมาก็ได้สัญญาอาชีพไปลุยละกับเขาละดิวิชั่น2ในเวลานั้นเนาะใช่ครับจากเด็กที่ไม่ได้คิดฝันว่าจะเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ๆมาเข้าอะคาเดมี่ของสโมสรยักษ์ใหญ่เมืองไทยแล้วอายุก็ไม่ทันจะจบม.6ดีก็ได้ลุยหลีกอาชีพละมันเร็วมากๆเลยนะเร็วครับถือว่าเร็วครับประสบการณ์ปีแรกยังไงบ้างครับประสบการณ์ปีแรกผมก็อาจจะต้องนั่งเป็นสำรองเยอะหน่อยเนาะใช่ครับไปนั่งเป็นสำรองของนี่ครับเจ้าเยี่ยมสาวิทขำเปี่ยมลูกของชัยยงขำเปี่ยมครับครับใช่ก็ต้องเก็บเกี่ยวกันต่อไปนัดจุดตอนนั้นนะครับเก็บเกี่ยวมาก็มีโอกาสได้ลงบ้างแต่ปีแรกก็ยังไม่เยอะใช่ครับได้ลงไม่กี่แมตช์แต่ก็ได้ประสบการณ์มาเยอะพอสมควรครับณจุดนั้นครับจบปีที่1กับนนทบุรีอยู่ต่อไหมหรือถูกส่งไปที่อื่นหรืออะไรยังไงครับเนี่ยปีพอมาปีที่2ก็ยังปีที่2รู้สึกว่าตอนแรกผมจะไปนครนายกโอ้ใช่แต่ไม่ทันได้ไปครับเขาส่งไปที่ธนบุรีซิตี้โอ้ใช่ครับส่งไปธนบุรีซิตี้แล้วทีนี้ก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนเดิมครับครับตอนแรกเหมือนกับว่าจะได้ไปนครนายกแต่ก็ไม่ได้ไปใช่ไหมใช่ครับเขาส่งไปทางธนบุรีซิตี้เขาขอยืมตัวมาครับอ๋อที่ธนบุรีซิตี้แสดงว่าโอกาสก็มากขึ้นแล้วสิโอกาสมากขึ้นครับโอกาสมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะได้ลงสลับกับรุ่นพี่อีกคนที่อยู่ณจุดนั้นอยู่แล้วครับแต่ก็มีจุดพลิกผันเหมือนกันครับเกิดอะไรขึ้นนี่ครับเกิดอาการไหลหลุดครับโอ้ไหลหลุดอาการบาดเจ็บมาแล้วใช่ครับอาการบาดเจ็บเริ่มเข้าหาครับก็คือแบบหลุดแล้วก็ต้องผ่าตัดโอ้ต้องผ่าตัดเลยเหรอครับพักนานเลยสิพักไปครึ่งปีได้ครับโอ้โหแล้วอย่างนี้มันไม่ทำให้เส้นทางที่เราคาดหวังไว้มันผิดแผกออกไปหรอแล้วเราท้อไหมบ้างครับเนี่ยท้อครับตอนแรกท้อว่าผมจะกลับมาเล่นได้ไหมผมจะเดินสายนี้ต่อได้อีกไหมผมเลยคิดเยอะครับณจุดนั้นมันช่วงหัวเรือหัวต่อด้วยเนาะเหมือนกับช่วงที่เรากำลังจะต้องรีบโชว์ผลงานซะด้วยแต่มันก็มีอาการบาดเจ็บเข้ามาอีกใช่ครับเรื่องราวชีวิตของน้องน็อตนะพิทักษ์พงษ์จันทร์อ่วมกำลังเริ่มเข้มข้นละกับเส้นทางสายลูกหนังที่จากเด็กคนหนึ่งที่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพจนวันหนึ่งโอกาสก็มาหาโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วเขาก็กลายเป็นเยาวชนของ SCG เมืองทองละแต่การบาดเจ็บฮะที่อาจจะส่งผลต่ออนาคตการค้าแข่งของเขาได้เหมือนกันนะครับแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้เวลาในเบรกแรกหมดพอดีครับน้องน็อตเดี๋ยวให้ผู้ฟังไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของเบรกที่2กันครับครับผมครับมาต่อกันในเบรกที่2รายการจอดสนามเลยคุณภาคกับเลขาเดย์คลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลคอบอลตัวจริงนะวันนี้ก็ยังอยู่เต็มๆนะ2เบรกกับน้องน็อตนะพิทักษ์พงษ์จันทร์อ่วมนะครับผู้รักษาประตูอนาคตไกลของสงขลา FC นะครับทีมในไทยลีก3โซนใต้นะเรื่องราวชีวิตของเขานะหลังจากที่เริ่มต้นในลีกฟุตบอลอาชีพละแต่ก็มีอุปสรรคจากปัญหาการบาดเจ็บเข้ามานะชีวิตของเขาจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นอีกบ้างนะเดี๋ยวไปคุยกับน้องน็อตเลยครับน้องน็อตครับหลังจากที่อาการบาดเจ็บถามหาชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแล้วเจอเรื่องราวอะไรอีกบ้างครับเนี่ยพอจากผลมีอาการบาดเจ็บแล้วหลังจากนั้นก็ได้ถูกยืมตัวไปอีกครับครับยืมตัวตอนนั้นไปเล่นโค้กครับก่อนครับไปเล่นที่ระยองยูไนเต็ดชุดที่เข้ารอบประเทศไปได้แล้วก็ไปตกรอบ4ทีมสุดท้ายที่เจอกับบุรีรัมย์ครับโอ้ก็ได้ประสบการณ์เยอะพอสมควรเลยใช่ครับ
ใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ถูกยืมตัวให้ครับไปที่น่านเอฟซีได้หนึ่งเล็กครับอ๋อที่น่านครับโอกาสต่อเนื่องไหมในการลงเฝ้าเสากับทีมก็เริ่มมากขึ้นครับเริ่มที่จะเล่นกับลีกอาชีพมากขึ้นแต่ก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในตัวเองเท่าไหร่ครับนะตอนนั้นครับนะครับจุดเปลี่ยนต้องมาอีกแล้วสิจุดเปลี่ยนอันนี้คือคิดหน้าคิดหลังเลยครับครับทำไมฮะก็มีสายโทรศัพท์สายหนึ่งครับโทรเข้ามาแล้วถามแค่ว่าจะไปสตูลไหมสตูลเอาแรกๆเลยนะครับผมไม่รู้จักจังหวัดนี้จริงๆไม่รู้จักเลยเหรอจริงๆพี่ผมไม่รู้จักเลยเพราะว่าเราเป็นคนเหนือแล้วแบบเราไม่ได้ศึกษาอะไรทางใต้เลยเราไม่รู้เลยว่าบอลทางใต้เป็นยังไงไม่เคยคิดด้วยว่าจะได้ลงไปเล่นฟุตบอลที่นั่นใช่ครับไม่เคยคิดเลยครับแล้วอยู่ๆก็เขาให้ผมอ่ะตอนแรกให้ผมไปเทสก่อนมีประตู 3-4 ตัวมาเทสก็เป็นผมที่ได้อยู่ในทีมแล้วก็ได้ลงเล่นนะตอนนั้นครับอันนี้ก็ยังเป็นสัญญายืมตัวอยู่ถูกไหมตอนนั้นหมดแล้วครับพอดีเลยครับหมดกับกับต้นสังกัดจากเมืองทองแล้วก็ก็ต้องโบยบินเองแล้วสิใช่ครับตอนนั้นคือต้องเดินด้วยตัวเองครับโอ้ก็แสดงว่าต้องคิดอยู่พอสมควรเลยนะที่เลือกลงไปไกลไกลจากบ้านเรามากๆเลยอาจจะกรุงเทพยังพอเข้าใจได้ยังเป็นภาพที่เห็นบ่อยๆนี่ลงล่างไปอีกทำไมถึงตัดสินใจคว้าโอกาสในการย้ายมาเฝ้าเสาที่ทับหมอปีล่ะอันนี้ต้องถามตรงๆเลยเพราะผมอยากพิสูจน์ตัวเองครับว่าผมยังยืนอยู่ในเส้นทางนี้ได้หรือไม่แค่นั้นเองนะอยากที่ว่าจะคือเรียนรู้อะไรใหม่ๆจากบอลโซนใต้ที่เราไม่เคยรู้จักและไม่เคยเล่นครับก็เลยเลือกคว้าโอกาสตรงนั้นตอนที่ย้ายมาสตูลก็เท่ากับอายุ22ครับประมาณหนุ่มยังหนุ่มมากๆเป็นผู้รักษาประตูหนุ่มเลยประสบการณ์ที่สตูลครับมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นบ้างครับที่จังหวัดที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนสร้างความประทับใจอะไรให้เราบ้างก็เป็นจังหวัดเอาพูดถึงจังหวัดคือเป็นจังหวัดและทีมที่อบอุ่นนะครับมันเป็นครอบครัวที่ดีเลยแล้วทีนี้ก็มีช่วงแรกก็มีลงเล่นพอมาปีแรกนะครับได้ไปแชมเปี้ยนลีกแชมเปี้ยนลีกปีนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเตะน็อกเอาท์แล้วตกครับแล้วเจอกับไอ้บีทียูพอเตะแล้วปุ๊บไปแพ้จุดโทษแล้วก็ตกก็มาปีที่สองปีที่สองผมก็ยังแบบเหมือนแบบตกลงไปอะครับครับไปเป็นตัวสำรองอยู่ช่วงหนึ่งคือก็ให้สลับกับบังฟารีนันเซนครับคือจะสลับเล่นกันตลอดครับครับแล้วก็มาช่วงท้ายได้ไปแชมเปี้ยนลีกอีกแต่ก็มาแพ้คะแนนเอ้ยแพ้ลูกได้เสียครับแต่แพ้ลูกได้เสียไม่ได้ไปชิงที่จะขึ้นทีสามกับเขาถ้าตอนนั้นโอ้เพราะว่าสตูลในช่วงที่น้องน็อตไปอยู่ก็ถือว่ายังเป็นบิ๊กทีมเนาะยังเป็นมหาอำนาจของโซนต้าอยู่ประมาณนั้นไปแชมเปี้ยนลีกทุกปีมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะก็ไปทุกปีอยู่เหมือนกันใช่ครับซึ่งน้องน้อยก็อยู่ในชุดห่วงเวลานั้นตรงนั้นด้วยอยู่ที่นี่สองปีสามเลยครับมาปีที่สามเนี่ยรู้สึกว่าผมได้ลงเต็มที่ได้เก็บเกี่ยวเต็มที่ทุกอย่างนะครับอ๋อก็คือเป็นปีที่เราแจ้งเกิดเต็มตัวนั่นเองครับเต็มตัวนะครับพิสูจน์ตัวเองได้ละว่าเรายืนอยู่ได้โดยฟุตบอลอาชีพจริงๆครับหลังจากนั้นมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นต่อครับกับหลังจากที่เหมือนอยู่ในชุดที่ดีของสตูลเนาะมันอิ่มตัวหรอหรืออะไรยังไงหรือเราทำไมเลือกหาความท้าทายใหม่ๆอีกครั้งล่ะนะตอนนั้นคือทางพวกทางทีมคือเหมือนแบบเหมือนหมดกำลังใจในช่วงนึงที่ว่าเฮ้ยทำมา3ปีแต่แบบทีมแบบทำไมไม่ได้ขึ้นสักทีเขาก็เลยแบบขอพักการทำทีมไว้ตรงนี้ผมก็เลยต้องออกจำใจที่ต้องไปหาประสบการณ์ใหม่อะครับแสดงว่าใจจริงถ้าเกิด
บางฝาดเอ่ยอะไรเอ่ยผู้บริหารชุดเดิมยังอยู่ก็อาจจะยังอยู่กับสตูลอยู่ก็ได้ยังอยู่ครับแต่ว่าแฮปปี้เลยสิแฮปปี้ครับอยู่นานๆ3ปีเป็นสโมสรที่เราอยู่นานที่สุดในอาชีพการเฝ้าเสาละอยากจะบอกอะไรถึงทีมเก่าทีมนี้ไหมฮะก่อนที่จะไปพูดถึงสโมสรที่เราไปต่อลำดับต่อไปก็ยังเชียร์ทีมหมอผีสตูลไม่ว่าจะเป็นชุดบริหารไหนบอร์ดบริหารไหนเข้ามาทำผมก็ยังเชียร์เขาอยู่ครับถึงจะเป็นคู่ต่อสู้แต่ในใจลึกๆอ่ะคือยังเชียร์ยังรักอยู่อยากให้สตูลประสบความสำเร็จเพื่อแฟนบอลนะครับเพื่ออยากให้แฟนบอลได้มีความสุขแฟนบอลพิเศษจริงๆเนาะทีมครับพิเศษมากครับมาว่ากันต่อหลังจากที่เราต้องออกประจนภัยครั้งใหม่โดยที่แบบใจจริงก็ไม่อยากเท่าไหร่ละอ่ะแต่ก็ต้องไปต่อทำไมล่ะทำไมถึงยังอยู่ในโซนภาคใต้ทำไมไม่กลับไปพิสูจน์ตัวเองภาคกลางล่ะครับทำไมเราถึงเลือกตัดสินใจย้ายไปปัตตานีใช่ไหมครับผมเกิดเรื่องราวคืออะไรขึ้นต่อบ้างครับก็มันเหมือนแบบเรารักหลงรักในภาคใต้ไปแล้วครับมันมีเสน่ห์ใช่ไหมใช่ครับมันมีเสน่ห์ของฟุตบอลที่ว่าเอ้ยมันสนุกนะเล่นแล้วมันนะมันขึงมันขังมากเลยในภาคใต้ผมชอบครับแฟนบอลก็เยอะมากๆใช่ครับแฟนบอลเยอะเยอะแบบโอ้โหผมชอบในบรรยากาศที่แบบสนามมีแต่เสียงแฟนบอลที่ฮือฮากันแล้วนั่นแหะสิต้องบอกแฟนบอลที่ไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศของฟุตบอลใต้จริงๆคือแบบโอ้โหแฟนบอลลูกเด็กเล็กแดงผู้หญิงผู้ชายโอ้โหดูกันเต็มสนามหมดใช่โอ้เยอะมากๆคือเขาให้การสนับสนุนดีมากๆคือน่าติดตามจริงฟุตบอลภาคใต้อ่ะเราก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะค้าแข่งในโซนนี้ต่อใช่ไหมใช่ครับยังไงทำไมถึงมาลงเอยกับปัตตานีครับปัตตานีนะตอนนั้นคือได้ขึ้นT3แล้วตอนนั้นเป็นพี่โอมธีระธาดาจำหลัดโค้ชโอมอะครับได้ชวนเข้าไปเล่นเข้าไปช่วยให้ทีมมันสมูทขึ้นนะครับครับก็คือเมื่อต้นปีใช่ครับที่ผ่านมานี่เองอ่ะก่อนโควิดครับก็ไปเซ็นสัญญาปุ๊บได้ลงเล่นบ้างแล้วหรือยังครับได้ลงฟอสซอลได้ลงครับลงได้แมตช์นึงครับแมตช์นั้นก็คือแมตช์โตโยต้าครับโตโยต้าลีกครับใช่เพราะว่าตอนนั้นคือก็เป็นมือหนึ่งก็น่าจะเป็นแบมิงครับสไปเดอร์มิงครับผมซึ่งเขาก็เป็นมือเก่าของปัตตานีแล้วแล้วก็เหมือนไปเป็นตัวซับของเขาใช่ครับไปซึมซับประสบการณ์ได้เยอะครับแต่ว่าแผนที่วางเอาไว้ว่าจะอยู่กับปัตตานีสัก1ปีเนาะที่คิดไว้มันก็ไม่เกิดขึ้นอีกโควิดเข้ามาโควิดเข้ามาต้องถามน้องน็อตตรงๆเลยว่ามันกระทบต่ออาชีพของเรามากน้อยแค่ไหนครับแล้วช่วง6เดือนเนาะที่แบบมันต้องกึ่งๆไม่รู้ว่าน้องน็อตว่างงานเลยหรือเปล่าอาจจะว่างงานเลยด้วยต้องไปทำอะไรอย่างอื่นไหมก็ช่วงแรกๆคือเรายังมีหวังที่ว่าโควิดจะหายไปโดยเร็วแล้วลีกจะกลับมาเตะใหม่ใช่ไหมครับณตอนนั้นก็พยายามฝึกซ้อมอยู่ที่บ้านอยู่กับเพื่อนก็ฝึกซ้อมอยู่ไม่ยอมปล่อยทิ้งร่างกายเท่าไหร่ครับแล้วพอหลังจากที่ประกาศออกมาว่าเลื่อนไปไกลเลยทีนี้ก็ว่างงานเลยครับว่างต้องบอกก็ว่างงานครับตอนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยยกเลิกสัญญาก่อนประมาณนั้นใช่ครับต้องยกเลิกสัญญาผมก็เข้าใจในจุดนั้นว่างโหแสดงว่าอยู่ว่างเปล่าอยู่เลยไม่มีสัญญากับที่ไหนไม่มีงานทำไม่มีอะไรเลยสิใช่ครับโอ้โหต้องลำบากมากๆแน่ลำบากพอสมควรครับณจุดนั้นจนกระทั่งแสงสว่างของคนกีฬาก็กลับมาเนาะฟุตบอลก็กลับมาเตะจนได้ด้วยการ new normal ใหม่อะไรทั้งใหม่หมดทั้งหมดแล้วอะไรครับที่มันทำให้เราได้ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของสงขลา FC ได้ครับเนี่ยก็พี่โดนัทครับโค้ชของสงขลา FC ได้ติดต่อผมไปแล้วก็พี่สิทธิ์โค้ชผู้รักษาประตูก็ได้ติดต่อแบบท้าทามให้มาเล่นที่นี่ครับตอนแรกครั้งแรกเขาเคยท้าทามผมไปเมื่อ2เดือนก่อนหน้าที่จะมาเก็บตัวแต่ตอนนั้นผมปฏิเสธเพื่อที่ว่า
หนึ่งคือใจเรายังรอดูปัตตานีว่าอ๋อนี่เขาจะยังไงไหมอะไรไหมไอ้นี่พอมาในช่วงนึงก็มีผู้สาประตูออกพอดีครับแล้วผมก็รอเขาก็รับข้อเสนอเขาทันทีเลยครับอืมก็เหมือนกับตอนแรกเหมือนเคยคุยกันอยู่แต่เราเลือกรอทางปัตตานีแต่ครับท้ายสุดทางสงขลาก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาประตูอีกเราก็เข้ามาเป็นดีลท้ายๆเลยเนาะต้องบอกว่าดีลครับจบดท้ลายสุดท้ายเลยของทางนั้นเงือกสมิหลาที่เขาวางโปรเจกต์อะไรกันไว้ยกใหญ่เหมือนกันอะทีมนี้เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ครับอยู่ที่นี่มาได้สักพักหนึ่งได้โอกาสเฝ้าเสาก็พอสมควรแล้วเหมือนกันนะสองสามนัดแรกได้ลงกี่นัดแล้วครับเนี่ยก็น่าจะเป็นนัดเดียวก่อนนะครับเพราะว่าผู้รักษาประตูเรามี4 ตัวก็น่าจะวนกันไปเรื่อยๆครับดูตามความเหมาะสมของแมตช์นะครับมาอยู่ที่นี่ครับมาได้รู้ว่าเป้าหมายของเขาเป็นอย่างไรอะไรยังไงบ้างครับเป้าหมายในปีนี้ของสงขลาถึงไหนยังไงบ้างเป้าหมายคือชัดเจนครับชัดเจนที่สุดคือต้องเลื่อนชั้นอย่างเดียวครับคือจะต้องแชมป์ก็อาจจะต้องเอาเลื่อนชั้นนี่คือส่วนสำคัญที่สุดครับของสงขลาสีเป้าหมายคือเท่านั้นเลยครับครับในการที่น้องน็อตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเมกะโปรเจกต์ของเงือกซิมิลาเนาะยุครีบอลใหม่ของวงการลูกหนังเมืองสงขลานี่แหละที่เขาหวังจะปลูกปั้นทีมขึ้นไปให้ได้ตรงนี้ฮะมองว่าทีมนี้มีองค์ประกอบอะไรที่มันเอื้อต่อการประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยไหมฮะน้องใหม่อย่างเราครับก็ในทีมของเรานะครับคือเป็นทีมที่แบบอบอุ่นแล้วก็เล่นด้วยสปิริตทีมในทุกๆคนคือทุกคนมีความสามารถเล่นทดแทนกันได้หมดไม่ว่าใครจะลงเล่นก็คือให้กำลังใจกันพยายามให้กำลังใจกันให้ทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับครับแล้วก็อยากจะฝากครับฝากแฟนบอลสงขลา FC ด้วยว่าพวกเราเป็นทีมน้องใหม่จริงแต่เราจะทำให้มันดีที่สุดนะครับอยากจะทำให้แฟนบอลสงขลาประสบยังไงครับมีความสุขแฮปปี้กับสิ่งที่พวกเราทำอยู่และได้เห็นสงขลา FC ขึ้นเป็นลีกเล่นลีกที่สูงอีกขั้นหนึ่งครับโอเคแล้วเป้าหมายส่วนตัวในฤดูกาลนี้ล่ะครับน้องน็อตเป้าหมายส่วนตัวของผมก็ผมจะทำผลงานของผมอะไม่ว่าจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นผมจะอยากจะทำผลงานของผมให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น11ตัวจริงหรือตัวสำรองหรือจะต้องอยู่ตรงไหนคือบทบาทยังไงมันก็คือของเราใช่ครับยังบทบาทของเราคือหนึ่งในกลไกของทีมที่จะพาทีมไปสู่เป้าหมายก็เราก็คือกลไกในหนึ่งในนั้นแหละครับก็คืออยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับเวลาที่ได้รับโอกาสตรงนั้นเองใช่ครับน้องน็อตอายุก็ยังไม่มากเนาะผมฟังเรื่องราวมาตลอดช่วงระยะเวลาก็ถือว่าเป็นนักสู้คนหนึ่งที่สู้ที่พิสูจน์ตัวเองด้วย2มือของตัวเองด้วย2เท้าของตัวเองอ่ะมาพิสูจน์ในลีกฟุตบอลใต้ที่หลายๆคนเขาไม่เคยคิดอยากจะมาสักครั้งเลยแต่เราเลือกมาแล้วเราก็ปักหลักพิสูจน์ฝีมือได้ละตรงนี้ครับมองย้อนกลับไปจากเด็กหนุ่มที่เคยคิดจะเป็นวิศวะทุกวันนี้มาเป็นผู้รักษาประตูนักฟุตบอลอาชีพครับมองเส้นทางที่เราเลือกเดินมาครับภูมิใจพอใจยินดีกับตัวเองมากหน่อยแค่ไหนครับเนี่ยก็ภูมิใจครับภูมิใจในตัวเองที่ว่าคือในเมื่อเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วก็อยากจะทำให้มันสุดอยากทำให้มันดีที่สุดแล้วยังมีข้อที่ต้องพัฒนาอีกเยอะครับอยากครับเป้าหมายตัวเองก็ยังคิดที่ว่าอยากจะเล่นลีกสูงๆต่อไปครับจะวันหนึ่งก็จะเป็นทีของเราบ้างอาจจะได้อาจจะได้โอกาสกลับไปอยู่ในสโมสรสูงๆใหญ่ๆก็ได้เนาะนี้ประสบการณ์ที่ผ่านมาครับเชื่อว่ามันต้องมีช่วงที่ดีช่วงที่ประสบความสำเร็จกับสตูลเลยอะไรเอ่ยแล้วมันก็ต้องมีช่วงที่แบบผิดหวังท้อแท้เหมือนกันอย่างเช่นในช่วงตกงานหรืออะไรพวกนี้เนาะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับน้องน็อตใช้อะไรครับเป็นคติในการนำทางชีวิตให้เราเลือกเดิน
ก้าวหน้าต่อไปบนเส้นทางสายที่เราเลือกตรงนี้ได้อยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นคติประจำใจของเราเนี่ยผมยังคิดเสมอว่าถ้ายังไม่สุดอย่าหยุดยอมแพ้ครับมันเป็นคติประจำใจผมที่คิดมาตลอดก็เลยยังไปให้สุดก่อนก็เลยยังเดินกันอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามันยังไม่สุดเส้นทางของเราเราก็หยุดยอมแพ้ไม่ได้จริงใช่ครับโอเคครับถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆนะกับเรื่องราวชีวิตลูกหนังนะที่เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับผู้ฟังให้กับเพื่อนๆนักกีฬารวมถึงน้องๆนักกีฬาที่กำลังเติบโตก้าวขึ้นมาในวงการลูกหนังไม่มากก็น้อยจริงๆนะกับเรื่องราวชีวิตจริงๆของน้องน็อตพิทักษ์พงษ์จันทร์อ่วมนะผู้รักษาประตูของสงขลา FC วันนี้ต้องขอบคุณนะน้องน็อตด้วยนะครับที่มาพูดคุยกับเราในสัปดาห์นี้ครับผมครับครับอ่ะเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งผู้รักษาประตูนะที่ต้องจับตามองในซีซั่นนี้เลยนะของสงขลา FC ที่เขาจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะที่จะพาเงือกซึมิลาประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้หรือไม่นะครับก็ต้องติดตามให้กำลังใจเชียร์กันด้วยนะครับในส่วนของนักฟุตบอลท่านนักฟุตบอลท่านต่อไปนะที่จะมาพูดคุยกับเราในสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นใครก็รอติดตามกันได้ที่นี่นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้จริงๆนะผมตีบางฟรีนะครับรวมถึงน้องน็อตนะพิทักษ์พงษ์จันทร์อ่วมก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ